เรื่องนี้นายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่าจะใช้เวลาประเมินผลเรื่องของมาตรการชิมช็อปใช้เฟสที่1กับเฟสที่2ในประมาณ1เดือนก็จะขอรอดูก่อนว่ามาตรการที่ออกไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพอดีนะคะแต่หลังจากนั้นต้องดูว่ายังมีความต้องการที่จะลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องดูอีกว่าจะต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขอะไรอีกหรือไม่อย่างเช่นการให้เงินอุดหนุนในกระเป๋าที่1ที่เราได้ 1,000 บาทเนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือไม่รวมถึงการขยายจำนวนผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจาก13ล้านคนก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ในเฟสที่3ได้นะคะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เฟส2เพิ่งเริ่มนะครับก็ขอให้มีการติดตามดูแลผลประเมินผลหน่อยเฟส1บวกเฟส2สักพักนึงนะครับขอดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะมีอย่างไรไหมนะแต่ขอประเมินก่อนปีนี้มีอันเฟส3ก็ขอประเมินนิดนึงยังมีเวลานะเพราะเฟส2เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเข้าฤดูท่องเที่ยวอะไรกันก็ขอดูยังไม่รู้เลยยังไม่ได้นั่นนะครับขอให้มีโอกาสได้ดูว่าผลเป็นไงนะเราไม่ไปเร็วเกินไปยืนยันนะคะว่าขอประเมินก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าเดินหน้าเฟส3ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆชัดแล้วท่านรัฐมนตรีบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะคะไม่เร่งรีบทางด้านนายภูมิศักดิ์อารัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมเฟสนี้จะเน้นขยายผลให้มีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและครบวงจรสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมมาตรการก็ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ระยะที่1หรือว่าเฟส1ซึ่งมีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้าสามารถเข้าร่วมมาตรการในระยะที่2ได้ต่อเนื่องนะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วใช่ค่ะส่วนร้านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการในเรื่องการจ่ายเงินผ่าน G Wallet 2หรือว่ากระเป๋าเงินที่2ที่ประชาชนจะต้องเติมเงินตัวเองลงไปเพื่อที่จะไปใช้จ่ายพอไปใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยก็จะได้คืนเงิน cashback 15-20%ที่จะต้องไปประชาสัมพันธ์กันแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายร้านค้ายังไม่เข้าใจมีความกังวลเรื่องของภาษีว่าถ้ามีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าใบนี้แล้วมีตัวเลขออกมาจะโดนเก็บภาษีเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังทางกรมสรรพากรยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่นำมาคิดคำนวณภาษีเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะสั้นๆก็จะมีสรรพากรพื้นที่และธนาคารกรุงไทยลงไปร่วมดำเนินการนะคะไปชี้แจงทำความเข้าใจให้ร้านค้าเนี่ยรับกระเป๋าที่2เพราะว่าก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนมาแจ้งข่าวเหมือนกันบอกว่ากระเป๋าที่2บางร้านไม่รับจริงๆเนี่ยรับได้นะคะแล้วก็ไม่นานแป๊บนึงเดี๋ยวเงินก็เข้ากระเป๋าเหมือนกับการใช้จ่ายกระเป๋า1เลยค่ะแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือว่ายอดขายเพิ่มขึ้นส่วนประชาชนก็ได้แคชแบ็กคืนก็คาดว่าจะทำให้ร้านค้ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่ส่งทีมหมอคลังลงไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจค่ะส่วนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ในเฟสที่2ในนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายผ่าน G Wallet นะคะในกระเป๋าใบแรกแล้วก็เงินชดเชยร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทจากเงินของประชาชนเองเนี่ยนะคะที่เติมเข้าผ่าน G Wallet ในกระเป๋าใบที่2ซึ่งถ้ายอด 30,000 เนี่ยก็จะได้เงินกลับคืนไม่เกิน 4,500 บาทเช่นเดียวกับชิมช็อปใช้ในระยะที่1แต่ในเฟสที่2ในระยะที่2เนี่ยจะเพิ่มเติมสิทธิ์ก็คือมีเงินชดเชยร้อยละ20ของยอดใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินจาก 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาทนะคะก็คือตั้งแต่คุณผู้ชมใช้ 31,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะคิด 20% คืนให้แต่จะไม่เกิน 4,000 บาทนะคะโดยรวมแล้วก็จะไม่เกิน 8,500 บาทโดยสามารถเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านกระเป๋าใบที่2ได้ทั้งร้านชิมช็อปใช้และร้านค้าทั่วไปในทุกจังหวัดยกเว้นนะคะจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตัวเองเท่านั้นทีนี้การใช้จ่ายผ่าน G Wallet
2เนี่ยกระเป๋าใบที่2เนี่ยเติมเงินได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคารหรือกรอกตัวเลข G Wallet 15หลักผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารต่างๆแล้วยังสามารถเติมเงินผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือสะดวกสบายง่ายมากเลยนี่เป็นช่องทางที่เพิ่มเติมให้สำหรับเฟส2นะคะก็จะได้เติมเงินกันได้สะดวกมากขึ้น